ค่ะพี่แตงจาก People Passion นะคะวันนี้พี่จะพาน้องๆเนี่ยไปรู้จักกับพี่คนนึงค่ะที่จะมาเล่าถึงเส้นทางสายอาชีพของผู้ตรวจสอบบัญชีค่ะว่ากว่าจะมาถึงจุดสูงสุดของสายอาชีพนี้เนี่ยหรือที่ใครๆรู้จักกันว่าพาร์ทเนอร์ในบริษัท Big 4เนี่ยค่ะเขาต้องทำอย่างไรบ้างนะคะแต่ละขั้นของการทำงานเนี่ยต้องทำอะไรต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะวันนี้น้องๆเนี่ยก็จะได้คำตอบอย่างแน่นอนค่ะพี่เป็นคนชอบงานที่ออกแนวท้าทายแล้วก็เป็นคนที่ชอบวิเคราะห์ได้พบปะผู้คนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆดูแนวธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าสนุกกับงานนี้มากพี่ชื่อจูอรวรรณค่ะตอนนี้เป็นออดิตพาร์ทเนอร์ค่ะพี่จูทำงานที่ KPMG มากี่ปีแล้วคะปีนี้ก็ครบ15ปีแล้วค่ะเห็นยังสาวแบบนี้เนี่ยขอถามอายุได้ไหมคะพี่ตอบด้วยความภูมิใจเลยค่ะพี่อายุ36ค่ะเก่งขนาดนี้ค่ะตอนเด็กๆเนี่ยพี่จูเป็นแบบเด็กธรรมดาเหมือนคนอื่นหรือเปล่าคะพี่คิดว่าพี่เป็นเด็กธรรมดานะคะแต่ว่าเด็กๆเนี่ยคิดว่าเป็นคนตั้งใจเรียนเวลามีเวลาว่างเนี่ยพี่ก็ใช้เวลาไปกับการอ่านหนังสือจำได้ว่าตอนเด็กๆเวลามีประกวดอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รางวัลตลอดก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้พี่เป็นคนมีสมาธิตอนมัธยมเนี่ยพี่เรียนทางสายวิทย์มาแล้วก็พอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยพี่ก็เข้า BBA ธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นภาควิชาอินเตอร์เอก Accounting ค่ะแล้วกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยอ่ะคะพี่พี่ทำกิจกรรมทุกอย่างเลยนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยหรือทางคณะจัดจำได้ว่าเวลามีอย่างเช่นงานประเพณีฟุตบอลธรรมศาสตร์จุฬาเนี่ยพี่ก็จะไปขึ้นสแตนเชียร์มา5ปีเลยค่ะโอ้โหแล้วทำกิจกรรมเยอะขนาดนี้ค่ะพี่ผลการเรียนยังไงบ้างคะพี่ช่วงปีแรกๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยดีนักเพราะว่าเป็นภาคภาษาอังกฤษด้วยแต่ก็พยายามตั้งใจเรียนแล้วก็เวลามีคำถามเนี่ยพี่ก็จะถามอาจารย์หรือถามเพื่อนๆหลังจากนั้นก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะโหอย่างนี้เนี่ยเกียรตินิยมเลยไหมคะก็ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งค่ะแล้วมาตัดสินใจตอนไหนคะว่าจะทำงานสายเนี้ยค่ะจริงๆเนี่ยพี่ไม่รู้จักคำว่าออดิตหรือออดิเตอร์เลยจนกระทั่งพี่อยู่ปี4ค่ะแล้วอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยท่านก็แนะนำว่าลองไปทำงานบริษัทใหญ่ๆดูไหมก็เลยลองมาทำงานที่สายนี้ดูค่ะแล้วพอมาทำงานเป็นจูเนียร์ค่ะงานเป็นยังไงบ้างคะพี่จูก็ช่วงใหม่ๆเนี่ยพี่จะได้ไปทำงานที่ลูกค้าต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะก็โดยที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบเดินทางอยู่แล้วลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยจะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็ใจเย็นชอบเทคแคร์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลารถติดในกรุงเทพด้วยพี่จูชอบทำงานลักษณะไหนคะพี่เป็นคนชอบงานที่ออกแนวท้าทายนิดนึงแล้วก็เป็นคนที่ชอบวิเคราะห์ได้พบปะผู้คนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆดูแนวธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าสนุกกับงานนี้มากค่ะพี่จูแล้ว CPA ล่ะคะพี่จูเตรียมตัวยังไงคะค่ะจริงๆเรื่อง CPA เนี่ยพี่เตรียมตัวตั้งแต่ตอนที่เข้ามาทำงานใหม่ๆเลยก็ใช้เวลาเตรียมตัวแล้วก็สอบก็ใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณปีครึ่งในการสอบค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นตำแหน่งซีเนียร์นะคะงานซีเนียร์เป็นยังไงบ้างคะพี่ค่ะซีเนียร์ของ KPMG เนี่ยเราจะเรียกรวมๆกันว่าเป็นอินชาร์จซึ่งอินชาร์จเนี่ยก็จะเป็นงานลักษณะที่โตขึ้นมานิดนึงต้องคอยประสานงานกันมากขึ้นดูแลน้องๆในทีมแล้วก็ประสานงานระหว่างลูกค้ากับพี่ๆในที่ทำงานค่ะพี่จูแล้วพี่จูใช้ระยะเวลากี่ปีคะถึงจะได้เป็น Assistant Manager ค่ะก็ใช้เวลาทั้งหมด5ปีพี่ก็ได้โปรโมทเป็น Assistant Manager ค่ะหลังจากนั้นพี่ก็สมัคร Go Program ของ Office ซึ่งก็คือ Global Opportunities เพราะว่า KPMG เนี่ยจะส่งพนักงานให้ไปทำงานที่ KPMG Office ต่างประเทศพี่ก็เลยสมัครไปที่ Philadelphia Office ที่ประเทศอเมริกาก็เป็นระยะเวลาทั้งหมด18เดือนค่ะค่ะแล้วประสบการณ์ที่อเมริกาเป็นยังไงบ้างคะพี่แรกๆนี่ก็เหนื่อยแล้วก็บอกตรงว่าเครียดเหมือนกันเพราะว่าสไตล์การทำงานเนี่ยก็ไม่เหมือนกับคนไทยแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษอีกต่างหากจนทำให้ปีแรกที่พี่ไปเนี่ยผลการประเมินทำงานของพี่เนี่ยค่ะได้แค่ขั้นดีแต่ปกติแล้วเนี่ยพี่จะได้ขั้นดีมากตอนนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะประสบการณ์เราเนี่ยน่าจะสู้กับฝรั่งได้นะก็เลยฮึดสู้ทำงานขึ้นมาจนปีถัดมาเนี่ยพี่ก็ได้ผลประเมินเป็นขั้นดีมากก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานพี่ก็ได้ประมูลเป็นแมเนเจอร์อยู่ที่นู่นค่ะพี่เป็นออดิตแมเนเจอร์คนเดียวที่เป็นคนเอเชียอยู่ในออฟฟิศนั้นค่ะ
ก็เห็นว่าพี่จูเนี่ยได้ CPA US ที่นู่นด้วยเหรอคะค่ะก็อยู่ไปอยู่มาพี่ก็เลยตัดสินใจจะสมัครแล้วก็สอบเป็น US CPA ค่ะแล้วก็ใช้เวลาอ่านหนังสือประมาณเดือนนึงแล้วก็สอบอีกประมาณ2เดือนก็สอบผ่านหมดค่ะซึ่งข้อดีของKPMG เองเนี่ยนะคะก็คือทางเฟิร์มเนี่ยสนับสนุนให้พนักงานเนี่ยสอบได้ CPA ค่ะซึ่งก็เหมือนกับที่ประเทศไทยเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะค่ะค่ะสรุปแล้วเนี่ยพี่จูอยู่ที่อเมริกาทั้งหมดกี่ปีคะก็จริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาอยู่18เดือนแต่ว่าพี่ก็ขอ extend ออกไปเป็นทั้งหมดเนี่ย5ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็คิดว่าเออเราน่าจะกลับมาช่วยเฟิร์มเราได้แล้วนะก็เลยตัดสินใจกลับมาแล้วก็มาเป็น associate director ที่เมืองไทยค่ะพี่จูแล้วตำแหน่ง associate director เนี่ยค่ะทำอะไรบ้างคะพี่ Associate Director ที่นี่เนี่ยก็เป็น Senior Manager นี่แหละค่ะแต่ว่าจะดูงานที่เลเวลสูงขึ้นมานิดนึงบริษัทอาจจะใหญ่ขึ้นแล้วก็เน้นในแง่ของการดูแลธุรกิจลูกค้าดูแลเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็เป็นคนที่ประสานงานกับพาร์ทเนอร์โดยตรงค่ะค่ะพี่จูแล้วพี่จูใช้เวลากี่ปีคะถึงจะได้เป็น Director ค่ะก็ใช้เวลาประมาณปีนึงค่ะถึงได้ขึ้นเป็น Director ซึ่ง Director ของ KPMG เองเนี่ยก็สามารถเซ็นงบการเงินได้แล้วก็คล้ายๆกับเป็นการทดลองงานก่อนที่จะขึ้นเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งงบการเงินตอนนั้นเนี่ยช่วงที่พี่เซ็นเนี่ยก็จะได้เซ็นงบการเงินที่เป็นบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางแล้วหลังจากนั้นอีก1ปีเนี่ยพี่ก็ได้โปรโมทขึ้นเป็นพาร์ทเนอร์ค่ะค่ะค่ะพี่จูแล้วพอเราเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยพี่จูรู้สึกยังไงบ้างคะพี่ภูมิใจในชีวิตมากเพราะพี่คิดว่าการเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยคือจุดสูงสุดของสายอาชีพเราแล้วแต่พอเราไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์จริงๆเนี่ยพี่ยังรู้สึกว่าพี่ยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะยังมีธุรกิจอะไรที่พี่ยังไม่เคยพบเจอหรือว่ามีลักษณะการทำงานของลูกค้าหรือว่าการลงทุนอะไรเนี่ยที่เรายังต้องเรียนรู้อีกค่อนข้างเยอะก็ยังคิดว่ายังต้องเรียนรู้ต่อไปค่ะค่ะค่ะพี่จูคะแล้วงานออดิเตอร์เนี่ยหนักจริงหรือเปล่าคะพี่งานหนักจริงค่ะพี่บอกได้เลยว่างานออดิตเนี่ยเป็นงานที่ต้องรับมือกับเดดไลน์แล้วก็จำนวนลูกค้าที่ค่อนข้างเยอะบางเวลาเนี่ยก็จะรู้สึกเครียดแต่พี่ก็จะพยายามแบ่งแยกเวลาส่วนตัวกับเวลางานออกจากกันนะคะโดยจะพยายามไม่เอางานกลับไปทำที่บ้านแล้วพี่บอกได้เลยว่างานออดิตเนี่ยอย่างน้อยมีข้อดีอย่างนึงแน่นอนละว่าเราจะรู้เลยว่าช่วงไหนงานยุ่งช่วงไหนเราจะว่างเราก็จะสามารถวางแผนตัวเองได้ว่าเออเราควรจะลาไปพักร้อนถ้าช่วงไหนว่างเนี่ยพี่ก็จะลาไปพักร้อนค่ะค่ะอาชีพออดิเตอร์เนี่ยรวยแล้วก็ไม่มีวันตกงานจริงหรือเปล่าคะพี่พี่ยอมรับนะคะว่าออดิตเนี่ยเป็นงานที่รายได้ดีถ้าเทียบกับอาชีพอื่นๆในรุ่นเดียวกันแถมเป็นอาชีพที่มีเกียรติด้วยได้ความรู้เยอะได้มองเห็นโลกกว้างในหลายๆธุรกิจแล้วก็ได้แนวคิดหรือวิสัยทัศน์จากการที่เราได้คุยกับผู้บริหารเก่งๆหลายท่านด้วยค่ะที่รักที่นี่นะคะ KPMG เป็นเฟิร์มที่ให้ความสำคัญกับคนมากที่สุดเฟิร์มนึงเลยแล้วก็เรามีกิจกรรมค่อนข้างเยอะพี่ทำกับน้องๆเพื่อทำให้น้องๆทุกคนเนี่ยรู้สึกสนิทสนมกันช่วยเหลือกันแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าเราทำงานเป็นทีมนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีช่องทางสื่อสารที่เปิดกว้างเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยเปิดอกคุยกันเข้าใจกันมากขึ้นพี่บอกตรงว่าพี่มีความสุขเป็นสิ่งค่ะที่ได้ทำงานกับ KPMG